อันนี้หางหางหางครับก็ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เอาในแบบขึ้นโต๊ะในแบบขึ้นโต๊ะตัวหนึ่งเป็นลูกสุนัขนะครับลูกสุนัขทางสายพันธุ์เขียนไว้ว่าแต่ลูกสุนัขโตจริงๆแล้วอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเส้นหลังนะเส้นหลังเขียนไว้ว่าหลังแข็งแรงและเป็นแนวระนาบนะครับนั่นก็หมายความว่าหลังของสุนัขไทยหลังอาที่ได้มาตรฐานจะต้องเป็นเส้นตรงไม่มีการโก่งหรือแอบนะครับขณะเดียวกันไม่ใช่สโลปแบบโดเบอร์แมนนะครับถ้าสโลปแบบโดเบอร์แมนนั่นก็คือไม่ถูกมาตรฐานนะครับแล้วก็นั่นก็คือเส้นบนทีนี้เส้นล่างมาตรฐานเขียนไว้ว่าเส้นล่างเนี่ยท้องเว้าขึ้นชัดเจนนะครับลักษณะท้องจะต้องเว้าคืออกจะต้องลึกมาถึงข้อศอกนะแล้วก็มีตรงเนี้ยทับอัพจะต้องเว้าขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่เว้าตรงมาอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันลาบราดอร์หรือร็อตไวเลอร์ก็ไม่ใช่พันธุ์ไทยนะครับทีนี้มาขาหน้าโฟร์ควอเตอร์